สวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เราจะมาสอนขั้นตอนเล็กๆสำหรับการทำสีผมด้วยตัวเองสีเทาควันบุหรี่อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือเป็นสีแม่สีเทานะคะแม่สีเทาแม่สีน้ำเงินและแม่สีม่วงนะคะการทำสีผมแล้วมันจะมีผงกัดด้วยอย่างผมดำมากๆเนี่ยต้องกัดผมก่อนกัดสีผมก่อนการทำสีผมแน่นอนมันมีในเรื่องของสารเคมีตกค้างอยู่แล้วอาตะเป็นคนชอบทำสีผมเสมอๆและทำตลอดถ้ามีสารเคมีตกค้างในร่างกายแนะนำค่ะสิ่งนี้มันคือน้ำมังคุดนะคะน้ำมังคุดผสมทับทิมนะคะสร้างความสมดุลในร่างกายแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ช่วยได้จริงๆมีตาฮาลานด้วยปลอดภัยค่ะอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำสีกันเดี๋ยวขอดื่ม1ขวดก่อนนะคะยาวหน่อยเพราะมันเข้มข้นมากนะคะเนื้อข้างในมันก็จะเป็นแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำสี